็นผู้จัดครั้งแรกค่ะอย่างก่อนแรกเลยแบบว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็เฮ้ยน้องเป็นผู้จัดเหรอครับไม่รู้หรอกสวัสดีครับฝากแบ่งตัวตั้งวงสัมภาษณ์นักแสดงถึงกับแซวกันเองเลยนะคะว่าเพิ่งรู้นะว่าหนังเรื่อง Exit ค่ะที่เปิดฤกษ์บวงสรวงกันมี Wonder Frame เป็นผู้จัดนะคะเจ้าตัวก็ออกอาการเขินๆอยู่ว่าเป็นน้องใหม่ของวงการยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแต่ถึงจะใหม่นะคะแต่บอกเลยว่าเล่นใหญ่มากแค่นักแสดงนำคุณผู้ชมก็เพียบเลยนะคะมีทั้งออกกัสวชิรวิทย์มุกวรณิตไบรท์ระพีพงษ์เฟิร์สฉลองรัตน์เกิร์กชินเลอร์กันนภัทรเราก็ยังได้วิลเลียมเดอะเฟสค่ะมานั่งแทนผู้กำกับหนังยาวครั้งแรกด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนอาจไม่รู้ว่าก่อนจะเข้าวงการบันเทิงไทยเจ้าตัวเคยกำกับสารคดี MV อยู่ที่อังกฤษและไทยมาก่อนค่ะเรื่องนี้ยังได้ยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามอย่างง็อกลันวีหรือว่าวีวีมารับบทนำด้วยนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจของผู้กำกับอย่างวิลเลียมค่ะที่ไปแคสติ้งนักแสดงต่างชาติมาร่วมงานไปแคสที่นะคะนักแสดงญี่ปุ่นเมียนมาแล้วก็มาลงเอ่ยที่เวียดนามค่ะแล้วก็ได้ตัววีวีนี่แหละเหตุผลหลักก็คืออยากได้นักแสดงต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ซึ่งวีวีมีพื้นฐานภาษาไทยอยู่แล้วนะคะเคยฝึกงานค่ะสื่อบันเทิงไทยที่ไปฉายที่เวียดนามพอรับแสดงก็เลยมาเข้าคอร์สเรียนจริงจังแน่นอนว่าพอได้ยูทูบเบอร์ดังจากเวียดนามหนังมีแพลนแล้วนะคะว่าจะเข้าฉายที่เวียดนามด้วยเลยค่ะคนเวียดนามชอบดูหนังไทยมาก We learn ภาษาไทย by watching a movie Thai ใช่ไม่จำไม่ได้อะแต่ว่าแบบเรียนตัวเองเรียนภาษาไทยตัวเองไม่มีคุณครูไม่มีใครเลยแบบก็ชอบแบบลินที่เวียดนามอ่ะหนังก็ไม่มีเยอะก็ทุกคนก็ชอบดูหนังเมืองไทยเยอะคุยอ่ะดูหนังพี่มุกเยอะก็ตอนแดกอ่ะดูหนังพี่มุกตลอดแล้วตอนนี้เจอกันพี่มุกแบบดีใจมากรู้สึกงานจากที่ดูเข้ามาใช่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะต้องมองด้วยว่ามันประสบความสำเร็จให้ตลาดไหนอย่างเช่นคนไทยอ่ะเราว่าเขาก็มีตลาดแนวหนังที่เขาชอบซึ่งคือสำหรับเขาอ่ะในไทยมันก็โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปอย่างเช่นสู้กับต่างประเทศผมว่าการที่มีประเทศร่วมเพื่อนบ้านมาร่วมด้วยมันก็เป็นการเหมือนซัพพอร์ตกันด้วยครับแต่ยังไงคนไทยเราว่าแบบความครีเอทีฟอะไรเงี้ยมันไม่แพ้ต่างประเทศอยู่แล้วครับแต่ก็มันอาจจะอยู่ที่เราก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันแล้วก็เราซัพพอร์ตเขาเขาก็ซัพพอร์ตเราแล้วมันเป็นการที่เราต้องให้เขาก็ต้องให้ด้วยแล้วก็ทั้งสองฝั่งก็วินวินครับมันเริ่มจากเหมือนคุยเล่นกับเพื่อนเฉยๆว่าคือเราทำโปรดักชันอยู่แล้วตอนแรกแล้วเราก็คุยเล่นกับเพื่อนว่าเฮ้ยอยากทำหนังที่มันเป็นพล็อตแบบนี้แบบนี้นะคุยกันเป็นโยนไอเดียแล้วก็แบบก็ทำเลยก็เลยทำเลยค่ะก็เป็นเรื่องแรกจริงๆแบบรู้สึกว่าเราก็ชอบแบบคือเราอยู่ในไทยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบออกไปข้างนอกได้ด้วยก็น่าจะดีก็แบบเราก็มีประเทศเพื่อนบ้านมีเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เราแบบได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นค่ะให้คุณผู้ชมสังเกตจากแฟนคลับที่มางานนะคะบอกได้เลยว่าหนังน่าจะอินเตอร์ตามความตั้งใจของผู้จัดเขาแล้วล่ะค่ะเพราะไม่ใช่แค่พอได้สาวเวียดนามมาแสดงนะคะแต่แฟนคลับที่มานี่มีหลายชาติเลยจากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตค่ะเวลาแฟนคลับคุยกับทีมนักแสดงไม่ว่าจะหนุ่มกันนภัทรก็ speak English รัวๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีค่ะแฟนๆมีการทักทายแฟนๆชาวญี่ปุ่นด้วยพูดได้นิดหน่อยและจะภาษาเวียดนามอีกหรือว่าจะเป็นไบรท์ระพีพงษ์ที่สาวๆกรี๊ดกันเยอะก็การันตีได้ว่าด้วยชื่อชั้นนักแสดงที่ส่วนใหญ่ดังมาจากซีรีส์วายก็น่าจะพาหนังส่งออกตามที่ผู้จัดต้องการได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าแพลนเอาไว้แล้วว่าจะขึ้นโรงหนังทั้งในไทยและเวียดนามแน่ๆแล้วก็จะไปที่แพลตฟอร์ม OTT ด้วยครับไม่รู้สึกว่าจริงๆเราเหมือนเป็นพี่น้องกันเมืองบ้านเมืองใกล้เคียงกันแล้วแบบว่าเราก็สนใจวัฒนธรรมเขาแบบชุดเชิ้ตต่างๆเนี่ยคนก็ใส่กันเยอะมากๆเลยเรื่องหนังเรื่องโปรดักชันอะไรต่างๆก็แบบเขาก็อาจจะสนใจของเราเหมือนบางทีเราก็ไปสนใจของเขาด้วยไม่รู้สึกว่าก็เป็นการเหมือนแบบบ้านเมืองพี่น้องอะไรเงี้ยก็แบบแชร์กันครับเอาจริงๆไม่เข้ากับหน้าเลยไอ้แบบว่าไม่เข้ากับนิสัยผมใช่เพราะว่าตอนแคสติดตอนแรกเอาจริงๆอันนี้สปอยเลยคือตอนแรกอ่ะแคสอีกบทนึงแต่ว่าสุดท้ายแบบว่าขนาดเราเล่นอีกบทนึงอ่ะเขาเห็นว่าเราควรเป็นตัวนี้มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าจริงๆพี่เขาก็ดูซีรีส์วายที่ผมเล่นมาก่อนนะใช่แต่ว่าแบบว่าเขาเชื่อว่าผมทำได้แล้วเขาเห็นเขาแบบว่าดูผลงานผมแล้วก็ดูตอนผมแคสติ้งอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นบางอย่างที่แบบว่าอยากให้ X เป็นเราอะครับผมเพราะฉะนั้นแบบว่าเราก็เ
ข้าใจว่าตอนที่เราเล่นจังเมลกับทางไทย PBS เราอันนั้นก็ถือว่าเป็นจุดปูเรื่องของเราเนาะเป็นจุดเริ่มต้นของเราทําให้แบบมีทุกวันนี้ด้วยผมก็ต้องขอบคุณทางไทย PBS ด้วยส่วนนึงอันนี้พูดจากใจเลยแต่ว่าในบท X ครับผมก็จะได้มีอะไรที่แบบว่าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าตอนนั้นเตรียมงานกันมาปีครึ่งนะคะสัปดาห์หน้าหนังเปิดกล้องแล้วแล้วก็ด้วยความเป็นแนวทริลเลอร์ไซไฟค่ะก็ตั้งใจว่าอาจจะฉายช่วงตุลาคมนี้จะได้ทันกับช่วงเทศกาลฮาโลวีนพอดีซึ่ง Wonder Frame ในฐานะผู้จัดก็ไปเปรยว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นผู้จัดซีรีส์อีกเรื่องนึงเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าไปในทางแนวยูรินะคะหญิงรักหญิงเพราะว่าเห็นว่าตลาดก็กำลังโตไม่แพ้ซีรีส์วายชายรักชายค่ะ